หมอตั้มค่ะเป็นสปาเกตตี้ครับแล้วก็เป็นแกงเผ็ดมะเขือยาวแล้วก็มะเขือเปราะแล้วก็มีเนื้อไก่ครับนี่คือตั้งใจให้เป็นแกงแดงนะครับครับในแง่ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันยังไม่ค่อยมีอะไรแกงเผ็ดที่ใส่มะเขือมันเห็นอยู่ทั่วไปครับตรงนี้เนี่ยถือว่ายังไม่ผ่านนะครับรสชาติมันออกมาข้นเหมือนครีมเลยได้กลิ่นคาวของตัวน้ำปลาขึ้นมาเยอะมากเลยครับจำได้ไหมจ๋าเขาบอกว่าหมอน่าจะกลับไปทำอาชีพเดิมดีกว่าผมพูดตรงๆนะอาจจะกลับไปก็ได้จริงนี่หมอเรียกว่าแกงทำจริงค่ะหมอมาเล่นหรือมาจริงมาจริงครับนี่ผ่านเข้าสัปดาห์ที่4แล้วนะหมอถ้าหมอมาจริงหมอทำให้เรารู้สิหมอแสดงออกมาสิว่าหมอต้องการหมอรักทางนี้จริงๆถ้าหมอไม่รีบพัฒนาโดยเร็วหมอจะไม่มีโอกาสครั้งต่อไป